ำหรับการคัดโอลิมปิกครั้งนี้นะครับเราต้องยอมรับจริงว่าในทีมในระดับของทีมของภาคพื้นยุโรปเนี่ยมีการพัฒนาไปเยอะนะครับในแต่ละทีมโดยผลที่ออกมาเนี่ยเอเชียของเราเองเนี่ยไม่ได้ไปสักทีมเหมือนกันนะครับโดยที่ทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนเองเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพยังไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยมีการพัฒนาหรือการเตรียมการในเรื่องของการคัดเลือกโอลิมปิกค่อนข้างดีมากในปีนี้นะครับและเราก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของการคัดเลือกของเรากลุ่มของเราเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากจริงโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะเล่นกับทีมระดับใหญ่ๆแต่เราต้องยอมรับและขอบคุณเด็กๆจริงว่าเขาร่วมแรงร่วมใจกันในเรื่องของการต่อสู้นะครับเราจบอันดับที่4ได้เนี่ยก็ถือว่าตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับในเรื่องของการที่ไปแข่งขันในครั้งนี้ครับผมก็รู้สึกว่าถึงทีมเราไม่ได้ไปโอลิมปิกนะคะแต่ว่าโอกาสก็ยังมีปีหน้าเก็บคะแนนอยู่แต่ว่าผลงานของเราก็ถือว่าเราก็โอเคค่ะเราก็ดีใจที่ผลงานเราทำในแต่ละนัดได้ดีขึ้นนอกจากแมตช์สุดท้ายด้วยสภาพร่างกายเราก็อาจจะมีล้าบ้างเราก็เข้าใจแต่ว่าเราก็เอาชนะมาได้ค่ะหรือฟื้นฟูร่างกายเนี่ยให้เร็วที่สุดครับผมก็คงต้องรักษามาตรฐานเดิมให้ได้นะครับเป้าหมายเราก็คงต้องติดเหรียญก่อนนะครับในเรื่องของการเล่นนะครับส่วนจะมากกว่านี้หรือไปถึงไหนเนี่ยก็เดี๋ยวว่าตามสภาพร่างกายอีกทีนึงนะครับขออนุญาตให้เราต้องพยายามรักษามาตรฐานของเราให้ได้ใช่เอเชียไม่ได้ไปเลยค่ะก็เข้าใจนะคะแต่ละสายคือมันจะมีทีมที่หนักแล้วทุกคนก็อยากไปเหมือนกันทุกทีมก็อยากไปอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะมีทีมที่ได้ไปอยู่แล้วที่ผลก็ออกมาแล้วอะค่ะเราก็เข้าใจค่ะแต่ละทีมเราก็ทำเต็มที่แล้วเหมือนกันนะคะจริงๆซาร่านะครับเขามีจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ช่วยคอลิฟายก็ไม่ได้ด้วยครับจริงๆเขาต้องเดินทางแล้วแต่ทีนี้เขายอมเสียสละเวลาเพื่อจะมาช่วยเรารวมถึงการเล่นที่เขาเตรียมไปเล่นที่อาชีพของเขาอ่ะนะครับมันได้เซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องให้เกียรติกับความเป็นมืออาชีพของนักกีฬาด้วยครับผมตรงนี้ก็ยอมรับค่ะสภาพร่างกายเราก็ล้ามากๆแล้วก็กลับมาพักผ่อน1วันก็พรุ่งนี้ก็บินต่อแต่ว่าเราก็มีแมตช์ที่ใหญ่เหมือนกันไม่แพ้โอลิมปิกเลยเอเชียนเกมก็เป็นความหวังของพี่น้องชาวไทยเหมือนกันแล้วก็อยากจะทำให้เต็มที่ค่ะ